DZLBT01 Lyrical Monasterio Sparking Star นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาของบล็อกชมพูล้วนอีกครั้งนึงครับหลังจากที่บล็อกชมพูนะครับมาอยู่ในบล็อกหลักถึง2บล็อกด้วยกันนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าการกลับมารอบนี้ก็กลับมาในธีมของสาวน้อยครับเกิดการอธิษฐานกับดวงดาวในชายทะเลนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่ารอบนี้ครับตัวโชว์หลักนะครับก็คือตัวของร่าง dress up ของ LBT03 ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Lady L, Riefa, Hazelit, Kyoka, Michu และสุดท้ายก็คือ Lucian นั่นเองนะครับเรียกได้ว่ามากันหมดเลยครับ6ตัวครับพร้อมกับร่างใหม่สุดฟิตปังนั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับรอบนี้นะครับก็ยังมีสายใหม่ด้วยเองครับก็คือสายอย่าง Absolute Zero Sagitta นะครับที่เป็นเด็คที่ล็อกให้เล่นได้แค่4เวฟเท่านั้นนะครับทั้งฝ่ายเราไปอีกฝั่งนั่นเองครับและสุดท้ายแต่ไม่ได้สุดนะครับบล็อกนี้นะครับก็ยังมีการกลับมานะครับของเหล่า Encounter ถึง2ตัวด้วยกันนะครับก็คือ Coral นะครับกับ Prism Image Well นั่นเองนะครับเรียกได้ว่านอกจากจะมีการร่างใหม่แล้วครับก็ยังมีสายใหม่ให้เล่นอีก3สายด้วยกันนะครับเรียกว่าเจ๋งจริงครับกับบล็อกนี้ครับไม่ใช่แค่นั้นครับบล็อกนี้ก็ยังมีของดิฟินจับๆกับ LSR เด็ดๆนะครับแล้วรวมถึง Encounter ในรูปแบบของภาษาทางเลือกอีกเช่นเคยนั่นเองครับเรียกได้ว่าน่าลุ้นเหมือนกันนะครับว่าบล็อกนี้จะได้เกลือหรือไม่เกลือเนี่ยอธิษฐานกับดวงดาวสักขนาดนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าก่อนที่เราจะเริ่มนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับอย่างเพจไทยบูชโรดคลับนะครับที่อุตส่าห์ส่งบล็อก DZLBT01 บล็อกนี้มาให้เราแกะนั่นเองนะครับสำหรับใครครับที่สนใจซื้อซิงเกิลคอมพีทหรือเปิดบล็อกวันจ่าภาษาญี่ปุ่นของผมนะครับผมมีรายละเอียดไว้ที่ description กับคอมเมนต์ให้แล้วนั่นเองนะครับก็ในครับท่านผู้ชมเพื่อการไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาทำการแกะบล็อกถลุงเกลือนะครับ DZLBT01Sparking Star กันเลยครับว่าการอธิษฐานจากดวงดาวครับจะให้ล้างคำสาปเกลือของเราได้หรือเปล่านั่นเองนะครับโอเคนะครับก็มาเข้าสู่ช่วงอันบ็อกซิ่งกับผมทีมอีกแล้วนั่นเองนะครับนั่นแหละครับนี่ก็คือชุด DZLBT01 Sparking Star นั่นเองนะครับในว่ารอบนี้นะครับตัวหน้ากล่องครับก็จะเป็นตัวของซาจิต้านะครับหรือก็คือสายใหม่เพียวๆเลยครับเป็น Happy 3นั่นเองครับไม่ว่าเจ๋งไม่น้อยเหมือนกันครับและน้องครับก็มีบทในเรื่องของ Chaos Epic ด้วยเช่นเดียวกันนะครับธีมของบ็อกชมพูรอบนี้ค่อนข้างแตกต่างจากบ็อกชมพูก่อนหน้านี้โดยสิ้นเชิงครับเพราะว่ารอบนี้คือฟ้าล้วนมาเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือบ็อกชมพูจะมีความอมชมพูหน่อยใช่มั้ยครับชมพูส้มอะไรพวกนี้โทนร้อนแต่รอบนี้คือมาแหวกครับมาโทนเย็นเลยนั่นเองครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าด้านข้างนะครับด้านหน้าทุกอย่างนะฟ้าหมดเลยครับก็เรามาพลิกด้านหลังก่อนนั่นเองนะครับและแน่นอนครับว่าสิ่งที่สำคัญมากถึงมากที่สุดนะครับก็อย่าลืมซื้อสินค้าที่มีมอกอของบริษัทคิดแอนด์คิดด้วยนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนวันการภาษาญี่ปุ่นให้มีไทยต่อไปด้วยนั่นเองครับและรวมถึงกิจกรรมงานแข่งกับกิจกรรมจับๆอีกมากมายนะครับก็อย่าลืมซื้อสินค้าที่มีมอกอของบริษัทคิดแอนด์คิดด้วยนั่นเองนะครับและแน่นอนว่ายูนิตข้างหลังทั้ง6ตัวนะครับก็คือร่าง dress up ร่างพัฒนาของยูนิตจากชุด LBT03 ทั้ง6ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น Hazelit, Lucia, Riefa, Medeel, Kyoka ที่โดนทับนะครับแล้วก็มิชูนั่นเองนะครับเรียกว่ามีร่างใหม่หมดทุกตัวเลยนั่นเองนะครับแกะออกมาแล้วนั่นเองนะครับแน่นอนว่าบล็อกนี้ก็มีของดีจริงจับๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไซคลิงจั่วนะครับที่ออกมาในชุด DHS05 นะครับที่เมื่อก่อนนะครับราคาทูเดอะมูนครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะราคาลงแล้วนะครับและรวมถึงกับออร่านะครับบูทิปนะครับหยิบออเดอร์ได้นะครับจากเด็กนะครับและสุดท้ายก็คือทริกเกอร์เทคนะครับไม่ว่าจะเป็นคีรอฟอนนะครับที่รีพรินต์ออกมานะครับเป็นรูปแบบของฟอยล์นั่นเองครับอันนี้ก็น่ารู้เหมือนกันนะว่าเราจะเปิดได้หรือเปล่าครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาแกะกระดูเลยแล้วกันนะครับอุ้ยเฮ้ย2รอบนี้ทำสวยนะเนี่ยแน่นอนว่า2รอบนี้ครับเป็น2ของพี่ซาจิต้าเพียวๆเลยครับเจซาจิต้าของเรานะครับเป็นฟ้านะครับฟ้าออกอ่อนๆนะครับออกพาสเทลนิดๆนะครับแล้วก็แบบผมเอาจริงๆผมชอบมากเลยครับกับการเล่นธีมดวงดาวนะครับคือแบบสวยมากๆเลยครับ4โทนเย็นเนี่ยก็ทำให้เข้ากับเนชั่นชมพูได้ไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองนะครับรอบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือมีซองอยู่ทั้งหมด16ซองด้วยกันนะครับแล้วเป็นซองของน้องเซจิต้าล้วนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อการไม่เสียเวลาครับปึ๊ชเรามาเริ่มแกะจากซองที่1กันก่อนเลยแล้วกันนะครับดูซิว่าเราต้องเก็บกับ3ใบอีกหรือเปล่านะครับมาปึ๊บๆๆกันก่อนนะครับปึ๊ชฟึบอ่ะเปิดสดเลยแล้วกันนะว่าตัวแรกนะครับก็คือซับของโคราลนะครับอันนี้ซับของเฟนเนลนะครับเรียกว่าก็มีซับของ LBT04 ด้วยครับแล้วก็หัว R นะครับอันนี้ซับอะไรวะจำไม่ได้นะครับน่าจะเป็นสามัญนะครับแล้วก็หัว R อีกหนึ่งใบครับอันนี้ซับสายของน้องซาจิต้าครับ Absolute Zero แล้วก็อู้อ้อลืมบอกไปครับบล็อกนี้มีโอเวอร์ด้วยนั่นเองครับซึ่งการันตี1บล็อก1ใบนั่นเองครับและโอเวอร์รอบนี้ที่รีพรินต์มาครับเป็นโอเวอร์ไลน์หนังฝั่งนั่นเองนะครับสวยใช้ได้นั่นเองนะครับหอมอยู่ครับหอมอยู่แล้วก็สุดท้ายครับก็คือซับของใส่ในไม่รู้จำไม่ได้นะครับน่าจะเรียฟาร์มั้งแล้วก็ตัวเริ่มนะครับก็คือชิซุคุชังนั่นเองนะครับก็ฟึบดรอนะครับอันนี้ดรอจากชุดไหนเนี่ย HS05 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ซับของซับของใครเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับจำไม่ได้แล้วก็คลิครับของ HS05 นะครับแล้วก็ไล่เกณฑ์หนึ่งของซับซาจิต้าครับหัว R นะครับอันนี้น่าจะซับ
อ๋อซับเฟรนจำได้ซับเฟรนนะครับแล้วก็อู้เราได้ดับเบิลอาร์นะครับก็เป็นซับของโคเรลครับและสุดท้ายก็คือคอมมอนนั่นเองนะครับฟิชซับของลูกซูนั่นเองครับซับชามอนนะครับอันนี้ของสามัญนะครับโคเรลครับตัวเริ่มเฉยๆครับแล้วก็ออเดอร์สามัญนะครับเป็นบลิสนะครับนี่ซับอัสเซอร์ซิโร่เซจิต้าครับแล้วก็หัวอาร์นะครับอันนี้ซับเฟรนนะครับและสุดท้ายครับอู้นี้ซับเฟนเนลนะครับเป็นดับเบิลอาร์นั่นเองนะครับฟึบอันนี้ซับชาหมดนะครับแล้วก็สามัญนะครับโคเรลอีกแล้วครับเดจาวูเนี่ยบิสออเดอร์นะครับซับซาจิต้านะครับหัวอานะครับแล้วก็โอ้โหเฮ้ยได้จริงด้วยครับเราได้ไซเคิลทิ้งจั่วนะครับของเนชั่นชมพูนะครับซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างเก่งมากๆนะครับเพราะว่าเทคของมันเมื่อลงนะครับค่าเกิดเพอร์ซนาไลซ์ CB1 ปัดแถวหน้าตั้ง 5,000 นะครับโคตรเก่งนะครับเฮ้ยเราได้ลิปินว่ะ4ซองรวดคือฟอยหมดเลยนะครับมาชุบชุบชุบฟิชอันนี้น่าจะสามัญ นะครับผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับแล้วก็คลีนครับโอ้โหคลีผีลิปปิ้นมานะครับแล้วได้เกศสองซาจิต้าครับอันนี้น่าจะสามัญ นะครับไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็ตัวเริ่มซาจิต้าครับหัวอ่านะครับแล้วก็หัวอ่านนั่นเองครับอันนี้น่าจะซับของเฟลตี้นะครับใช่ปะไม่น่าใช่เออไม่ใช่ฟิชอันนี้น่าจะสามัญ นะครับไรไรคอร์รัลเกศสองครับตัวเริ่มซาจิต้าครับอันนี้ซับของปริซึมซับของเวลนะครับแล้วก็บอร์ดนะครับอันนี้ซับอับสลูซีโร่ครับแล้วก็ทริปเปิลอาร์อันนี้ซับของสมุนไพรว่ะอ๋อซับรูทีเซียจำได้โอ้ยลืมหลายตัวอยู่แล้วปิ๊ชเป็นนอร์มอลออเดอร์สามัญนะครับแล้วก็ของสามัญคอมมอนนะครับซับเวลนะครับซับใครไม่รู้ครับหัวอาร์นะครับแล้วก็หัวอาร์อีกหนึ่งใบครับอันนี้น่าจะซับเวลครับซับเวลแล้วก็สุดท้ายครับเป็นฟรอนต์นั่นเองนะครับเป็นฟรอนต์เทครหัส V นะครับเป็นฟอยล์นะครับก็เรียกว่าทิกเกอร์ที่รีพินมานะครับเป็นฟอยล์นะครับตัดกันมาที่ DBT 03ทำไมหัว R ครับโอ้โหลำเอียงสุดๆ2มาตรฐานนะครับฟึชฟึบฮิวโกสนะครับแล้วก็คอมมอนนะครับชุบฟอนต์นะครับคอมมอนอีกใบนะครับหัว R นะครับแล้วก็หัว R อีก1ใบนั่นเองนะครับแล้วก็อู้เราได้ FR นะครับก็ตัวเดิมนั่นเองนะครับ FR ออกแล้วครับเหลืออีก1โควต้าเท่านั้นครับก็มาดูเลยกันว่าเราจะได้อะไรครับเพราะว่าเราเหลืออีก8ซองนั่นเองนะครับมาดูเลยกันว่าเราจะได้เกลือหรือไม่เกลือนะครับกับ8ซองสุดท้ายของเรานั่นเองครับฟึบเป็นคอมมอนโกสนะครับ normal order นะครับไล่เกศ2ซาจิต้านะครับคอมมอนนะครับหัว R นะครับหัว R แล้วก็อู้ FR อีกใบนะครับอันนี้น่าจะซับเฟลตี้นะครับไม่นะFR ออก2ซองติดเกลือเกี่ยวกับ2ใบครับฟิชฮิวโกสนะครับคอมมอนนะครับคอมมอนนะครับหัวอ่านะครับแล้วก็ออร่าครับอันนี้การรีพินอีก1ใบนั่นเองนะครับรีพินรอบที่3แล้วครับกับออร่าแล้วก็เกสองโคโรนั่นเองนะครับฟิชนี้ซับใครจำไม่ได้นะครับนี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันครับคลิกนะครับลายเกต1นะครับของซาจิต้าครับดับเบิลอาร์นะครับอันนี้น่าจะซับ LSTL นะครับแล้วก็อู้ซับชาร์มอนนะครับก็ไม่ได้แพงมากครับตัวนี้ถูกอยู่นะครับแล้วก็ดรอนั่นเองนะครับปิ๊ชไร่เกรด1โคโรลครับฟรอนต์นะครับเกรด1นะครับเกรด2นะครับดรอทริกเกอร์นะครับอู้อันนี้น่าจะซับโคโรลนะครับเป็นตัวเกรด2และสุดท้ายครับอู้เราได้อินคาวเตอร์นะครับเป็นโรซ่านะครับเป็นทริปเปิลอาร์นั่นเองครับเอาจริงๆผมก็อยากจัดน้องเวลอยู่นะครับถึงน้องเวลจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ก็อยากเล่นนั้นมากๆเลยนั่นเองนะครับปุ๊ชเป็นไร้ไร้เก่งหนึ่งคอร์รัลครับฟรอนต์นะครับคอมมอนครับคอมมอนดรอนะครับอู้พีจีนะครับแน่นอนว่าเป็นพีจีเอลลี่นะครับเป็นเอ็นคาวเตอร์ด้วยนั่นเองนะครับก็น่ารักสุดๆเลยครับแล้วก็สุดท้ายกับเป็นหัวอาร์นั่นเองครับสามซองสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับรู้แหละว่าเกลือนะครับแต่ว่าเราก็จะเปิดดูดีนั่นเองครับมาเริ่มจากซองตรงกลางก่อนเลยนะครับปุ๊ชดรอนะครับคอมมอนนะครับคอมมอนไร้ไร้เกต1นะครับคอมมอนอีก1ใบนะครับเป็นไร้ไร้เกต2นะครับแล้วก็วาอาครับแล้วก็อู้เราได้โนคุโนะนะครับเป็นทริปเปิลอาร์นะครับโนคุโนะร่างใหม่นั่นเองนะครับปุ๊ชเป็นคอมมอนนะครับคอมมอนนะครับคอมมอนนะครับวาอาครับแล้วก็หัวอ้ายอีกหนึ่งใบครับแล้วก็ซิลเวอร์แรนะครับเป็นซับเมดิเอลนะครับอุ้ยเฮ้ยรอบนี้ซิลเวอร์แรทำสวยนะเนี่ยไม่เจ๋งไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วเราก็มาถึงซองสุดท้ายของเรานั่นเองนะครับก็มาดูแล้วกันครับว่าเราจะเปิดได้อะไรนั่นเองครับแต่น่าจะเกลืออยู่แล้วแหละครับมาเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับคอมมอนนะครับ
common 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 หัว R แล้วก็อู้เฮ้ยไม่แย่นะครับก็อยากกลับมาเล่นอยู่ครับถึงแม้จะขายกินไปแล้วนั่นเองครับก็คือร่าง dress up ของน้องเมดิเอลนั่นเองนะครับเกลือนะครับแต่ว่าก็ยังดีหน่อยครับที่รอบนี้ก็อย่างนั้นก็คือได้น้องเมดิเอลมานั่นเองนะครับโอเคนะครับเป็นไงบ้างครับกับคลิปถลุงเกลือเปิดบล็อกนะครับของ DZLBT01 นะครับเรียกได้ว่าขนาดคำอธิษฐานจากดวงดาวนะครับก็ยังไม่ล้างคำสาปเกลือให้กับผมอีกเช่นเคยนะครับน้ำตาจะไหลจริงๆนะครับแต่อย่างน้อยนะครับมันก็ไม่แย่สักทีเดียวนะครับเพราะว่าเราก็ได้เจ้านี่มานะครับก็คือน้องเมดิเอลนะครับอย่างน้อยน้องเขาก็กลับมาในรูปแบบของร่างเดรสอัพไม่ผมหายคิดถึงนะครับและรวมถึงก็ของรีพิทนะครับที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าอยู่ระดับนึงนะครับก็คือไซคันทิ้งโจ้นะครับกับออร่านะครับเรียกได้ว่าเราได้ของรีพิทที่แบบจับจ๊าบนะครับมาครบเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ฟรอนเทคอีกนะครับเรียกได้ว่าบล็อกนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่สักทีเดียวนั่นเองนะครับในแง่ของของสามัญกับรีพิทที่ให้มาในชุดนี้นั่นเองนะครับถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าระดับนึงเลยนั่นเองนะครับซึ่งแนวการถลุงบล็อกเปิดเกลือแบบนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าเกิดขาดผู้สนับสนุนใจดีของเราไปนะครับอย่างเพจไทยบิชโรดคลับนะครับที่อุตส่าห์ส่งบล็อกนี้นะครับมาให้ผมรีวิวนะครับแน่นอนว่าสำหรับใครครับที่สนใจซื้อซิงเกิลคอมพีทหรือเปิดบล็อกวันการภาษาญี่ปุ่นคำๆนะครับผมทิ้งรายละเอียดไว้ที่ description กับคอมเมนต์ให้แล้วนั่นเองนะครับมาดูซิว่าท่านผู้ชมจะเปิดได้เกลือแบบผมหรือเปล่านั่นเองนะครับแน่นอนครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ